กระตุกหนวดเสือหนุ่มกันชัยแฉทนายโทรขู่หลังนำเสนอข่าวดังลั่นบันทึกไว้หมดแล้วเมื่อวันที่31ตุลาคม2565รายการหนกระแสได้มีการนำเสนอกรณีแม่ของอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลชื่อดังขับรถชนป้าวัย58ปีเสียชีวิตแล้วก็ขับหนีซึ่งญาติของเหยื่อได้มาออกรายการพร้อมกับแฉว่าทางคู่กรณีขอลดต่อเงินเยียวยาจาก1ล้านเหลือ 300,000 และยังบอกว่าถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ไปฟ้องเอาเองโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผู้ดำเนินรายการได้เปิดเผยว่าก่อนที่ผมจะทำเรื่องนี้ผมก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะอยู่ดีๆมีทนายท่านหนึ่งโทรมาข่มขู่ทีมข่าวหนกระแสและทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์บอกว่านำเสนอไปผมไม่สนนะจะกันชงกันใช้นู่นนี่นั่นผมเอาหมดนะที่พูดมาผมบันทึกเสียงไว้หมดนะครับบอกก่อนเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาชนเขาเดือดร้อนเราก็ต้องนำเสนอตามข้อเท็จจริงบางครั้งเงิน1ล้านมันก็ไม่ได้มากสำหรับชีวิตคนคนหนึ่ง10ล้านคุณก็เอาชีวิตเขาคืนมาไม่ได้ให้เขาไปเถอะไม่ใช่ 300,000 ไม่ได้ก็ไปฟ้องเอามีคลิปหลักฐานที่พูดหมดแต่เราไม่เปิดให้ฟังหนุ่มกันชัยกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณ